ผัดหมี่เบตงหรือผัดหมี่ฮกเกี้ยนภูเก็ตไอ้เคยเห็นไหมคุณเคยเห็นไหมตรงภูเก็ตหรือเบตงคือมันใกล้ๆกันใกล้ป่าววะไม่ใกล้ไม่ใกล้แต่หอมสุดๆกินได้เนี่ยจริงตอนนี้กินได้นะผมยศนิดนึงเฮ้ยดูดิสงสัยเข้าโรงพยาบาลแล้วครูคำนี้อร่อยง่ายๆด้วยมอเตอร์ไซค์ให้อีกแล้วอะไรคิดถึงมอเตอร์ไซค์แบบเว้นให้ฟังสวัสดีครับคุณพุกที่มาว่าผมวันนี้ก็มาทำเมนูผัดหมี่เบตงหรือผัดหมี่ฮกเกี้ยนภูเก็ตไอ้เฮ้เคยเห็นไหมคุณเคยเห็นไหมตรงภูเก็ตหรือเบตงคือมันใกล้ๆกันใกล้ป่าววะไม่ใกล้ไม่ใกล้แต่ว่าอิทธิพลผมว่ามาจากคนจีนเหมือนกันคนจีนเหมือนกันจีนฮกเกี้ยนหรือว่าปีนังเขาจะผัดอย่างนี้หมดเลยรูปแบบไม่เหมือนกันหมดคือเป็นเหมือนเส้นหมี่ส้วนแต่ไม่ใช่นะเป็นเส้นเฉพาะเขาเนี่ยผมซื้อตานี้มาเลยยี่ห้อนี้ผัดง่ายเสร็จปุ๊บมาผัดเขาจะใส่น้ำซุปคุณเคยกินไหมใส่น้ำซุปหน่อยแล้วก็ปรุงซอสหอยด้วยนั่นแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำถูกไหมใส่หอมเจียวถูกไหมแล้วก็ตอกไข่มาไข่ไม่สุกมาอันนึงถามว่ากินมาหลายร้านบางร้านข้อรสชาติแปลกๆบางร้านอร่อยเลยก็มีทีนี้ผมจะมาทำสไตล์ตัวเองนะผมกะว่าอย่างนี้เลยที่ภูเก็ตเขาจะชอบใส่เนี่ยหอมเจียวผมว่าเครื่องอ่ะส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่คือกล้วยลูกชิ้นปลากุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยผมใส่หมูย่างดีกว่านะให้สไตล์เหมือนแบบผัดหมี่นะใส่เหมือนหมูแดงแต่พวกนี้ผมมีหมูย่างไงแล้วก็เพิ่มเติมกลิ่นนิดหน่อยผมจะใส่ขิงต้นหอมเข้าไปด้วยกุ้งแห้งเข้าไปนิดนึงน้ำมันหมูกากหมูเนี่ยเดี๋ยวให้มันแบบว่าอโรมามันแบบขึ้นๆหน่อยนะแล้วก็โอ้โหคุ้นไหมคุ้นไหมมาทุกคลิปมาอีกแล้วสุดคุ้มโอ้โหตอนนี้มาเป็นแบบแกลอนเขาบอกว่าอะไรนะซอสหอยนางรมเนี่ยตาลนกเพนกวิน3ตัวเนี่ยเขาบอกว่าทำไมไม่ทำโปรโมชั่นให้ผู้ประกอบการบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยจัดให้เลยผู้ประกอบการทั้งหลายนะซื้อแบบเขาเรียกว่าซื้อแบบแกลอนนะ5โลตอนนี้แถมไปเลย1โลราคาเท่าเดิมโอ้คุ้มแต่ว่าเขาอยู่กับเรามานานอีกนะนี่ทั้งปี2ปีแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนๆกูหนุนเขาหน่อยนะผมจะได้มีแรงขึ้นมาทำนะเอาเลยไหมลุยเลยไหมทำกับข้าวก่อนไหมไปลุยมาครับโอ้โหดูดินี่หมูย่างร้านหัวมันเนี่ยติดลมหมูทอดปลาเนี่ยเฮาไทยอินเราหั่นสไตล์หมูแดงแล้วไปผัดกันมาครับเราก็ใช้น้ำมันหมูนะสำคัญเลยน้ำมันหมูมันจะหอมมากใส่น้ำมันไปก่อนเล็กน้อยน้ำมันจะหอมไม่หอมผมเคยบอกนะถ้าคุณไม่มีเวลาไปทำไอ้น้ำมันหอมเจียวอย่างผมนะใช้นี่เลยกระเทียมขิงแล้วก็ต้นหอมใส่ไปหอมๆหน่อยอะไรที่ยังไม่สุกใส่เข้าไปกุ้งแห้งเพิ่มความหอมหน่อยตอนนี้คือจะหอมสุดแล้วนะกุ้งเด้งๆเบาไปนิดนึงเดี๋ยวใส่อย่างอื่นแล้วผักทั้งหลายจริงๆใส่ตอนไหนก็ได้นะแต่ถ้าผมถ้าเราไม่ได้ลวกไว้อะใส่ตอนนี้ดีกว่าตอนนี้สำคัญใส่เหล้าจีนเลยหอมอ่ะหอมสุดๆกินได้เนี่ยจริงๆพอดีกินได้นะพอได้ความหอมเสร็จปุ๊บโอเคใส่น้ำซุปได้เลยบางคนงงเลยว่าเฮ้ยพี่ทำไมผัดหมี่ใส่ซุปหมี่ฮกเกี้ยนเป็นอย่างนี้นะเขาใส่ซุปกันนะแต่เราจะปรุงซุปก่อนเราเบาไฟนิดนึงเราปรุงซุปนิดนึงเนี่ยผมเอากุ้งออกก่อนนะเพราะเดี๋ยวผัดอีกนานไม่งั้นมันจะขดไปเรื่อยมาเราใส่ซอสหอยใส่ไปแค่นี้พอไอ้นี่สามตัวนะใส่เข้าไปเมื่อกี้ผมชิมเส้นผมชิมเส้นหมี่แล้วเส้นหมี่ไม่ค่อยมีรสชาติเพราะนั้นเราปรุงได้มาสีขาวฝาเขียวน้ำตาลหน่อยรสดีนิดนึงเพราะน้ำตาลเพิ่มอีกหน่อยนะเกลือปลายช้อนพริกไทยเท่านี้ก่อนดูว่ารสชาติเป็นไงผงชูรสนิดนึงเฮ้ยพอแล้วเพราะว่าน้ำตอนนี้มันหอมมากสำคัญคือบีบเป็นตรงแม่งใส่ซีอิ๊วดำ
แล้วก็ผัดให้รีดิวลงไปเรื่อยๆนะใส่นะบางคนบอกเฮ้ยพี่ทำไมมันถึงแฉะอ่ะแต่จริงเขากินอย่างนี้จริงนะเสร็จแล้วชิมมันนิดนึงนะก่อนที่จะใส่เครื่องอย่างอื่นลงไปลวกแล้วอ่ะโคตรนัวรสชาติออกหวานๆหอมๆขิงหอมน้ำมันหมูหอมทุกอย่างมาเดี๋ยวเราจะต้องรีดิวให้มันไม่เปียกนะอีกสักเล็กน้อยแล้วก็ใจความสำคัญเลยครับก็คือตัวของไข่นะจะใส่ไข่ลงไปอย่างนี้เลยแล้วอบเอาคือเอาให้ไข่แดงอ่ะยังไม่สุกมากนะตอนแรกคือมันไม่ควรให้ไข่แตกนะแต่ผมว่าอยากให้ไข่มันยุ่งอยู่ด้วยนูหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยตอกไข่ข้างบนดีกว่านะให้สวยๆหน่อยว้าวโอเคแล้วเดี๋ยวเราใส่พวกนี้ให้หมดเลยหมูย่างเฮ้ยเราจัดเสิร์ฟกันมาก่อนขึ้นครับอย่าลืมน้ำมันงาเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะโอเคไปลุยโอ้โหดูดิไอ้แต่โอจริงๆมันเปียกกว่านี้เยอะเลยนะเปียกๆดำๆกว่านี้น้ำแม่งนองตะลิ่งเลยฮะแต่เมื่อกี้พยายามผัดให้เปียกแล้วแต่ผมว่าถ้าเกิดเปียกไปหน่อยนึงผมกลัวเส้นจะเละดิผมว่านี้กำลังดีดูดิโอ้โหแต่ถ้าเป็นเส้นอื่นนะยังไม้คิดเถื่อนถ้าเป็นเส้นอื่นที่ไม่ใช่เป็นเส้นของประเภทแบบพกเกี้ยนนะผมว่าเละไปนานแล้วถ้าเป็นบะหมี่นี่คือคงคีบไม่ขึ้นอ่ะผมขอชิมก่อนนะโอจีเนี่ยผมเห็นเขากินกับหอมเจียวแล้วเขาเสิร์ฟมากับพริกน้ำส้มเดี๋ยวชิมแบบเปล่าๆก่อนอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ไข่เลยนะยังไม่ตอกไข่ใส่ลองดูครับหอมว่ะหอมน้ำมันหมูหอมขิงหอมน้ำมันงาหอมเหล้าจีนหอมทุกอย่างแต่ส่วนตัวยังคิดว่ายังอยากให้เส้นเหนียวหนึบกว่านี้เมื่อกี้อาจจะผัดนานไปหน่อยอร่อยดีว่ะเป็นความอร่อยที่ไม่ธรรมดาต้องกินแบบฟูลออปชั่นไหมไปมาเส้นมาหมูแดงมากุ้งมามากุ้งหมูแดงแซงว่าหมูแดงหอมเจียวสักหน่อยแล้วก็ไข่แดงนะเพราะ OG เขาจ่อไข่แดงกันนะปึ๊บใส่เข้าไปหน่อยแล้วเขาบอกให้ตัดน้ำส้มนิดนึงใส่ไปครับสงสัยเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วกูคำนี้คนนักกินคนนักกินขอจัดเซตแป๊บนึงครบเซตครบเซตคือถ้าคุณไม่ได้ติดเท็กเจอร์ของเส้นมากนะเส้นต้องเหนียวหนึบอะไรเงี้ยไอ้โคตรอร่อยเลยว่ะอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะหิวป่ะใกล้ละให้ผมแนะนำก็คือผัดเร็วกว่านี้นิดนึงคือให้น้ำนองไปเลยอ่ะไม่ต้องให้เส้นดูดอ่ะโคตรดีเลยป่ะอร่อยง่ายๆด้วยมอเตอร์ไซค์ให้อีกแล้วด้วยซอสหอยนางรมตาลนกพิมพ์3ตัวนะสุดคุ้มตอนนี้ซื้อแบบแกลลอน5กิโล195บาทแถมไปเลย1กิโลก็คือได้6โลอ่ะราคา195เฉพาะที่แมคโครนะแต่ว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าหมดเขตแค่สิ้นปีนี้หรือว่า31ธันวาคม2566เท่านั้นจริงๆเป็นแบรนด์ที่เอาใจผู้ประกอบการมากเลยนะผู้ประกอบการอยากได้อะไรก็จัดให้ตลอดนะผู้ประกอบการมืออาชีพทั้งหลายก็ลองมาใช้เขาดูนะจริงๆอ่ะกว่าค่อนประเทศผมว่าใช้เขาแล้วตั้งแต่ผมมารีวิวเนาะตั้ง2ปีนะใช่มั้ยค่อนประเทศอ่ะเขาบอกของขาดตลอดจริงผมพูดอย่างงี้เออแล้วก็เจ้าของเขาแอบกระซิบมาว่าบางคนยังยึดติดใช้คำนี้นะเพราะถามว่าถูกกว่านี้มีมั้ยมีแต่พูดตรงแป้งลืมคุยอย่างนี้เลยเพราะนั้นผู้ประกอบการเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดการที่เขาทำโปรโมชั่นอย่างเงี้ยผมว่า
าอยากให้คุณเทสอ่ะเอาพูดตรงเลยถ้าคุณเทสปุ๊บคุณจะกลับไปใช้ยี่ห้อที่ถูกกว่านี้ไม่ได้เลยแต่ถามผมนะนี่ก็ถูกมากๆแล้ว6กก195คุณเอ้ถูกป่ะก็ถูกเออแล้วอร่อยด้วยนะเพื่อนๆก็ลองไปดูนะอร่อยว่ะผมว่านะอันนี้ผัดครั้งแรกนะผมไม่ติดผัดแบบเขาเรียกว่าอะไรผัดให้แห้งไงจริงๆถ้าเกิดตามที่ผมเห็นนะหรือผมเคยกินนะน้ำแม่งนองเลยฮะผมว่าน่าจะอร่อยกว่าแบบนั้นนะเดี๋ยวรอบหน้าผัดใหม่ไม่เป็นไรอย่าแผ่วอย่าแผ่วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันหน้าครับ